ัสดีค่ะพบกับพลอยและประภัยในช่วง Happy Tips Happy Time นะคะวันนี้พลอยกับประภัยพาทุกคนมาที่โรงเรียนเซนต์แอนดรูสามัคคีซึ่งวันนี้ที่โรงเรียนมีงาน International Day เราก็จะได้พบกับความแตกต่างหลากหลายของประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งของทวีปเอเชียอเมริกาหรือว่าแอฟริกาแล้วก็ที่ต่างๆตามมาดูกันได้เลยค่ะภายในโรงเรียนเซนต์แอนดรูสามัคคีแห่งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมวันนานาชาติขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีเชื้อชาติสีผิวรวมถึงเด็กๆจะได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานก็จะตั้งคำถามถามเพราะว่าพ่อไทยเคยสงสัยไหมว่าทำไมในห้องน่ะเพื่อนเราแต่ละคนมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันทำไมบางคนตัวเล็กบางคนตัวใหญ่บางคนผมสีดำบางคนผมสีทองบางคนผิวขาวบางคนผิวเหลืองหรือว่าบางคนผิวดำทำไมบางทีเรามีเพื่อนที่เหมือนแอฟริกันนิโกหรือว่าอะไรที่เราเห็นอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเริ่มคิดอ๋อเออใช่เนาะมีรุ่นพี่คนนี้หน้าตาแบบนี้คนนี้ผมหยิกเพื่อนคนนึงเป็นอินเดียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าเออแต่ละคนเนี่ยมีบ้านที่อยู่ต่างๆกันบ้านก็คือประเทศที่มาต่างๆกันหรือว่าคุณครูก็เหมือนกันทำไมครูที่สอนร้องเพลงเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งมาจากประเทศนึงหรือครูประจำชั้นมาจากประเทศนึงก็เพราะว่าโลกมันมีความแตกต่างแล้วก็ทุกคนก็มีความหลากหลายแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ว่าเราจะต่างกันยังไงด้วยรูปลักษณ์ข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ข้างในเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเด็กก็มีดีใจมีโกรธมีเสียใจแล้วก็มีตื่นเต้นมีร้องไห้มีอะไรแบบเนี้ยเพราะงั้นเราก็จะไม่เปรียบเทียบว่าคนนี้ขาวกว่าคนนี้ดำกว่าคนนั้นสวยกว่าหรือว่าคนนี้หล่อกว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ได้ประโยชน์อะไรในการจะทำแบบนั้นแบบนี้กว่า14ประเทศที่ผู้ปกครองต่างร่วมกันจัดบูธกิจกรรมขึ้นเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวให้เด็กๆได้รู้จักประเทศต่างๆให้มากยิ่งขึ้นเราตามน้องพระพายไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างไปกันเลยค่ะพาพายกับเพื่อนๆมาที่ห้องนิวซีแลนด์นะคะก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์นะคะทั้งเรื่องของผู้คนแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนเรื่องของสัตว์ท้องถิ่นใช่ไหมคะใช่ไหมแล้วพายกำลังทำอะไรอยู่คะพาพายกำลังทำแททูเหมือนฮากะใช่ไหมคะใช่ไหมคะชอบไหมแล้วเดี๋ยวก็จะมีขนมของนิวซีแลนด์ด้วยใช่ไหมคะหนูจะชิมไหมเอาครับโอเคอันนี้ขนมของประเทศอะไรครับไหนบอกพี่ขนมของประเทศอะไรครับเนี่ยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนี่ของประเทศอะไรประเทศที่มีม้าด้วยอาอะไรอาเจนอะไรอาเจนเลยนะอาเจนตีน่าใช่ไหมค่ะเวลาที่น้องมาโรงเรียนใช่ไหมคะน้องก็จะได้ฝึกทานอาหารเองแล้วก็ฝึกที่จะช่วยเหลือตัวเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางอย่างเวลาเราสอนที่บ้านมันก็จะไม่ง่ายเท่าเขามาอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วเขาก็ได้เห็นเด็กหลายคนทำอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใคร
ายก็ต้องทานเหมือนกันเนี่ยนาราทานชีสใช่ไหมข้าวพายทานแฮมแล้วข้าวพายเอาผักไปด้วยเอาแฮมนี่ไงคุณแม่เอาผักขอแฮมให้ข้าวพายทานไปด้วยกันขอแฮมนอกจากน้องพระพายจะสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรมของทุกประเทศแล้วยังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละประเทศทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศอีกด้วยค่ะที่พลอยชอบอีกอันนึงนะคะเพราะว่าแนวโรงเรียนเนี่ยเขาจะให้เด็กเนี่ยหัดตัดสินใจเองตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นเรื่องของอาหารเขาก็จะมีอาหาร4เมนูค่ะเอาไว้ให้เด็กเลือกแล้วก็จะตั้งไว้แล้วก็มีหมายเลขให้เด็กเลือกหยิบว่าเขาจะเอาหมายเลขอะไรเริ่มตั้งแต่เด็กชั้นเล็กๆตั้งแต่บางคนก็ยังไม่2ขวบด้วยซ้ำเขาก็จะ เลือกเองละ ว่าอะไรที่เขาอยากทานแล้วคราวนี้เขาเลือกสิ่งที่เขาอยากทานสิ่งที่ต้องรับผิดชอบตามมาคือต้องทานให้หมดค่ะค่ะวันนี้นะคะพลอยกับพระภัยก็พาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินานิวซีแลนด์แล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศใช่ไหมคะทีนี้ด้วยวัยของพระภัยอาจจะยังเล็กไปที่จะ เรียนรู้อะไรหรือว่าเราถามแล้วเขาจะตอบได้เลยแต่พลอยคิดว่าสิ่งต่างๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือว่าทางชาติพันธุ์ของมนุษย์เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกวันโดยที่เรียนรู้ไปเองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาอะไรเงี้ยนะคะสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพอคิดว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเนี่ยคือการที่ให้เขาเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวมันคงไม่ใช่เรื่องจากในหนังสือหรือว่าในบทเรียนทั้งหมดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ายังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าทริปหน้าพลอยกับพระพายจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกขอบคุณมากค่ะ